็อยากรีวิวอ่ะมีไลน์เปล่าตั้งมาสองเห็นหนวดพาดคิดเลยทุกคนอันนี้เป็น3ดีทุกคน3ดีอันนี้อาจจะเป็นดีเดียวมั้งไม่เขียนบอกนะคะแน่วุ่นวายมากเลยนะทุกคนวันนี้นี่มันไม่ใช่ขยะกองโกนะคะไม่ได้ขายด้วยซื้อมาเหมือนกับขายเลยเนี่ยจริงๆแล้วโอ๊ยเป็นหวัดเจ็บคอจะเป็นโควิดมั้ยเนี่ยบ้าไปแล้วทุกคนนี่ก็เลยได้มาแบบนี้เลยเจอที่ไหนก็ซื้อแต่มันก็ถูกดีนะรู้เปล่าเท่าไหร่อันนี้ก็แบบนี้3กล่อง100แต่ไม่มีแล้วล่ะหมดแล้วอย่าไปสนใจมันเลยนะคะแบบนี้หมดแล้วที่แบบอันนี้3กล่อง100เดี๋ยวจะให้ดูนะมันเป็นแบบบางๆอ่ะบางอ่ะเห็นมั้ยบางมากส่องเห็นหนวดพาทิศเลยทุกคนอันนี้ซื้อมา3กล่อง100ตั้งแต่แรกซื้อมาเยอะมากตอนนี้เหลือกล่องสุดท้ายจะใช้ให้หมดใส่อยู่บ้านทุกคนใส่อยู่บ้านก็ต้องใส่2แผ่นนะแต่ก็ต้องใส่ดีๆนี่จะบอกว่าพับดีๆนะเวลาใส่อยู่บ้านก็นี่ลองดูแบบเนี้ยบางเห็นมั้ยบางมากเขามีวิธีการใส่ด้วยนะทุกคนเคยดูคลิปไหมคลิปคุณหมอเจี๊ยบมาสอนวิธีการใส่ผ้าแม้แบบนี้นะเพื่อป้องกันมันต้องมิดตรงนี้เดี๋ยวลองใส่ดูนี่เห็นไหมมันจะโบตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดตรงนี้มันก็โบนะแต่ก็เขาแนะนำนะให้ผูกแบบนี้ทุกคนนี่ผูกแบบนี้ผูกเลยไว้ผูกก็ได้นี่ผูกง่ายๆนั่นเองผูกเลยผูกนะไว้เดี๋ยวนี่มันก็เป็นรูอยู่ดีอะใส่แบบนี้นี่แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นรูพับเข้าไปข้างในสิคะนี่พับเข้าไปเป็นไงเป๊ะเห็นไหมคะนี่แบบนี้นี่แล้วก็อันนี้ฝั่งนี้พับเข้าไปมันก็จะแน่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอาหน้าไปใกล้ๆกล้องให้ดูเป็นไงแน่นไหมแน่นแล้วก็ต้องใส่คาร์ฟอีกนะถ้าเป็นแบบนี้มันจะยุ่งยากทุกคนไหนล่ะนี่พับเลยนี่พับแบบนี้แอบใส่เข้าไปชั้นสองเป็นไงโอเคแล้วแบบนี้ทุกคนเนี่ยอันนี้แนะนำนะคะถ้าใช้อยู่บ้านใส่สองชั้นโอเคค่ะตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแมสตัวนี้กันนะคะที่ซื้อมาว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เอาโยนทิ้งไปก่อนไม่เก็บไว้ไม่ได้โยนทิ้งมาหายใจไม่ออกนะคะทุกคนอยู่คนเดียวเดี๋ยวขอถอดก่อนนะโอ้แบบนี้ก็ได้ผลนะนี่เป็นไงโอเคเลยล่ะนะวิธีการนี้โอเคเลยนะเอาละโอ๊ย ใส่ชุดนอนอยู่เลยอะทุกคนใส่ชุดนอนอยู่เลยเดี๋ยวนะนี่ค่ะเรามาสู่ขั้นตอนการรีวิวแมสที่มาจากประเทศอะไรบ้างอันนี้เป็นภาษาเกาหลีไหมอ่ะน่าจะเป็นภาษาเกาหลีนะคะมาจากเกาหลีตัวนี้น่าจะมาจากเกาหลีนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกันเนาะนี่อันนี้ก็เป็นภาษาเกาหลีไหมอ่ะนี่เป็นภาษาเกาหลีเหมือนกันอ่ะมันยี่ห้อเดียวกันไหมอ่ะ KF94 แต่ Made in Japan ค่ะทุกคนไม่ใช่ Made in China อันนี้ Made in China นะก็นี่ไปดูข้างนอกกันก่อนนะอันนี้มันก็จะมีหลายสีนะทุกคนมันก็แบบเดียวกันแหละแต่ว่ามีหลายสีให้เลือกซื้อมาหลายสีมากอุ๊ยร่วงเดี๋ยวนะจะให้ดูแบบนี้อันนี้หมดแล้วเหลือซองสุดท้ายนะคะทุกคนก็มันก็ KF94 Made in อะไรไม่รู้ทุกแพ็คมี10ชิ้นหมดเลยขายถูกมากแต่คุณภาพดีหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่อันนี้เป็น3ดีด้วยทุกคน3ดีอันนี้อาจจะเป็นดีเดียวมั้งไม่เขียนบอกนะคะอันนี้แบบนี้ไม่เขียนบอกอาจจะดีอย่างเดียวอันนี้อาจจะดี3อย่างไม่รู้ดูเอาเดี๋ยวเราจะมาดูกันจ้าอันนี้อ่ะดูอันไหนก่อนทีมีหลายสีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีขาวก่อนเนาะสีขาวจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แพ็คนึงอันนี้แกะใช้ไปแล้วนะคะ1ชิ้นแพ็คนึงก็จะมี10ชิ้นอย่างที่เขาบอกนั่นแหละเขาไม่ได้โกงเราเนาะนี่10ชิ้นเดี๋ยวอันนี้เราแกะใช้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสีขาวนี่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็เหมือนกันทุกสีนั่นแหละแต่ว่าจะมาให้ดูหลายๆสีนะคะที่เรามีอันนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะอ่ะให้ดูแกะง่ายๆเขาจะเป็นซิปล็อกอ่ะแกะจะเป็นล็อกแบบนี้แล้วก็ข้างในก็จะมี10ชิ้นเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เป็นสีดำนี่สีดำนะคะอ่ะอันนี้สีดำเนาะเก็บไปก่อนแล้วก็จะมีสีเทาอันนี้น่าจะเป็นสีเทาอ่ะไม่ออกหรอกค่ะภาษาเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไปเราดูสีเอาเนี่ยสีแบบนี้สีเทาถ้าเป็นสีดำก็จะดำๆแบบนี้ถ้าเวลาเลือกไม่ต้องปวดหัวนะอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรดูสีมีตาดูได้เดี๋ยว
ไม่สนใจมาจากประเทศไหนมีตาดูเอานี่อันนี้สีเทานะทุกคนโอ้ทำไมเดี๋ยวอะไรเนี้ยอ่ะเอาออกมาหมดเลยนี่มันก็จะเกี่ยวกันแบบนี้อันนี้สีเทานะคะแล้วก็เก็บเข้าไปจับแก๊บเข้าไปก่อนโอ้ยใส่ยาเย็นเหลือเกินนะคะนี่น่าจะหมดแล้วนะก่อนหน้านี้จะมีสีแดงด้วยคนแต่ว่าสีแดงไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่ใช้ประจำที่ใช้ประจำเลยนะคะสีนี้ค่ะเหลือซองเดียวแล้วนะคะก็เหลือแค่2แผ่นน่ะเนี่ยหมดแล้วอันนี้ใช้ประจำเพราะว่าสีสวยค่ะทุกคนชอบสีเหลืองนะคะสีเหลืองอ่อนแล้วก็กระชับหน้าด้วยเขาบอกว่าฟรีไซส์นะแต่ทำไมไม่เท่ากันไม่รู้แต่ว่าอันนี้กระชับหน้าที่สุดที่ใช้นะคะก็แพ็กเกจดูดีดูหรูด้วยราคานะคะอ่ะลืมบอกราคาไปเดี๋ยวเราบอกราคาก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้รวมสีค่ะสีได้นะคะไม่ได้มาขายค่ะทุกคนนะไม่ได้มาขายก็คือ3 1 2 3 4 4แพ็กแบบนี้ร้อยเดียวค่ะทุกคนก็หาซื้อกันได้ตามที่เขาขายนั่นแหละที่ไหนก็มีแบบนี้ส่วนใหญ่จะขายดีนะคะส่วนใหญ่จะขายดีแบบนี้นะคะก็มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ได้มาทั้งหมด4 สีทุกคนนี่เป็นยังไง4 สีนี้จะต้องสวมให้ดูไหมก็สวมปกติอันนี้มันจะง่ายกว่าแบบที่สวมเมื่อกี้นะคะเอาสีอะไรดีเอาสีนี้ดีกว่าเนาะนี่มันก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีหูมีอะไรแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้เวลาสวมใส่แบบนี้แล้วก็มันจะมีนี่ลวดนะคะลวดบางๆพับเข้ากลางเลยค่ะทุกคนนี่พับเข้ากลางแบบนี้เนาะปุ๊บนี่ก็จะอยู่ตรงกลางตรงจมูกเราพอดีแล้วก็แปะแล้วก็ใส่ธรรมดาเลยนะคะเวลาใส่ก็สวมเข้าไปนั่นแน่เป็นไงเข้ารูปหน้าของเราเป๊ะเลยใช่ไหมคะทุกคนนี่จะให้ดูนี่ด้านบนนะคะแล้วก็บีบลงไปก็ตรงจมูกก็จะไม่มีอากาศเข้าไปแล้วนะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะทุกคนมันก็แน่นแบบนี้แสดงว่าสรุปแล้วก็คือแมสแบบนี้นะคะสามารถกระชับไม่สิกระชับหรอเขาเรียกอะไรอะปิดใบหน้าได้แน่นเขาเรียกว่าโอ้ยเขาเรียกว่ากระชับนะคะไม่มีอากาศเข้าไปได้อันนี้สามารถป้องกันได้ดีกว่าตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วถ้าป้องกันให้ดีเราก็ใส่ตั้ง3 ชั้นก็ได้แล้วก็ใส่แบบที่ทำเมื่อกี้นะคะก็โอเคอยู่นะทุกคนสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากอยากให้ทุกคนมาสวมใส่แมสกันนะคะก็คือว่าตัวนี้ระบาดหนักนะคะละ20,000กว่าแล้วนะตอนนี้20,000กว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่น่าจะใช่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนป้องกันตัวเองกันนะคะโพสเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสแบบนี้ถ้าใครไม่มั่นใจว่าแมสแบบนี้ดีหรือไม่ก็สามารถเอาตัวนี้นะนี่ติดอีกรอบนึงก็ได้ค่ะทุกคนป้องกันออกนอกบ้านก็คือป้องกันอย่างนี้ให้มิดชิดนะคะ2 แผ่นไปเลยทุกคนมั่นใจมาก2 แผ่นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็โพสเจลนะคะเวลาระยะห่างเป็นระยะห่างนะคะกินข้าวอย่ากินร่วมกันอย่าเปิดปากหากันอย่าคุยกันอย่าอะไรกันที่ไม่ได้ปิดแมสแบบนี้นะคะทุกคนดูแลตัวเองด้วยโควิดระบาดหนักมากๆตอนนี้จะหายไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกนอกบ้านหรือใครหน้าไหนก็แล้วแต่เราอย่าไปไว้ใจนะคะพี่ป้าน้าอาคนในครอบครัวพ่อแม่เพื่อนฝูงคนข้างนอกหรือคนในบ้านเราอย่าไว้ใจเด็ดขาดเพราะทุกคนเป็นตัวอันตรายของเราหมดเลยค่ะตอนนี้อย่าไปเชื่อใจนะคะอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องป้องกันตัวเองใส่แมสให้ทุกเวลาถ้าเป็นไปได้ยกเว้นนะเวลาอาบน้ำไม่ต้องใส่เวลาอาบน้ำอย่าใส่นะเวลากินข้าวก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นที่เหลือถ้าเป็นไปได้ให้ทุกคนใส่นะคะถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วใครจะบ้าอยู่คนเดียวใส่แมสถูกไหมโอเคนะคะก็ฝากไว้นิดนึงอันนี้สาระก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองกันเยอะๆพกเจลใส่แมสเป็นระยะห่างถ้าไม่จำเป็นให้ทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็พบปะผู้คนให้น้อยที่สุดนะคะระวังเรื่องของใช้เหมือนกันนะคะถ้าอยู่หลายคนก็อย่าใช้ปะอุ่นกับคนอื่นแล้วกันนะคะวันนี้มีสาระมากๆเลยสำหรับวันนี้ไม่สิจะไปแล้วอ่ะทุกคนจะไปแล้วอ่ะฝากกดไลค์สิใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยากเป็นเพื่อนกันอยากเป็นเพื่อนกันนะคะ Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครชอบรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย